ได้มีโอกาสคุยมาแต่วันเลยก่อนบอลแข่ง 3-4 ชั่วโมงครับเป็นไงครับนี่แฟนพันธุ์แท้นี่แมตช์ที่แล้วก็ได้ข่าวว่าไปเชียงใหม่มาใช่ค่ะไปเชียงใหม่มาแล้วก็จริงๆแล้วตามไปทุกที่เลยไหมก็เกือบทุกที่ปีนี้ก็ไปบุรีรัมย์ก็ไปมาแล้วเชียงรายก็ไปมาแล้วเชียงใหม่ก็ไปมาแล้วราชบุรีก็ไปมาชลบุรีก็ไปมาคือไปหลายที่มากแต่คือแบบไปเชียงใหม่เพราะว่าแบบมีบ้านอยู่ที่นู่นก็เลยแบบไปนอนบ้านก่อนแล้วค่อยไปเชียร์บอลก็คือไม่ได้ทำงานไม่ได้เรียนอะไรเลยก็ว่างมหาลัยยังไม่เปิดเทอมแบบก็ใช้ชีวิตแบบเรื่อยๆเป็นปกติเลยก็คือจุดเริ่มที่ชอบเมืองทองมันต้องเท้าความมาก่อนว่าคือหนูอ่ะเคยชอบบุรีรัมย์มาก่อนเพราะว่าแบบทีมอะไรเก่งจังแบบเจอเมืองทองด้วยปีนั้นนะแบบเมืองทองแพ้ก็แบบเริ่มชอบบุรีรัมย์เริ่มชอบแบบติ่งนักเตะคนนึงอย่างเงี้ยแล้วพอแบบสมัยชอบใครตอนนั้นชอบพี่กอบค่ะติ่งอ๋อตอนนั้นกอบอยู่ใช่แต่ว่าไม่ได้มีโอกาสเข้าสนามเลยเพราะว่าช่วงนั้นมันก็เป็นช่วงหนูแบบช่วงมอต้นนะคะยังแบบสมองแบบยังแบบเด็กๆอยู่แล้วก็เหมือนแบบอ๋อเชียร์ตั้งแต่มอต้นละคือไม่ได้ติดตามขนาดนั้นค่ะแค่แบบชื่นชอบเฉยๆเพราะว่าตอนเด็กๆอย่างเงี้ยหนูก็แบบชอบกีฬาอยู่แล้วก็คือเหมือนแบบมันมีจุดนึงที่แบบรู้จักมาริโอจูรอฟสกี้ที่ตอนที่อยู่เมืองทองก่อนที่ย้ายไปบีเอก็แบบเริ่มมาแบบศึกษาแบบบอลเมืองทองอะไรเงี้ยก็แบบจำได้ว่าแมตช์แรกที่เข้ามาดูคือเมืองทองเจอบุรีรัมย์ที่สนามเอจีจีก็ตอนนั้นก็พี่กอบยังไม่ได้ย้ายเข้ามาค่ะแล้วพอแบบปี2016อย่างเงี้ยแบบคือมีตัวใหม่ๆเข้ามาเยอะมากแบบพี่บาสพี่เจพี่เก่งอะไรพวกเนี้ยที่แบบย้ายเข้ามาเมืองทองจากเทโรใช่อะไรอย่างงี้ก็แบบเออก็ดีเหมือนกันที่แบบเมืองทองแบบมีทีมชาติสุดตายเยอะแล้วช่วงนั้นเหมือนแบบบอลมันกำลังแบบบูมๆมากปี16คือปีที่แบบเมืองทองได้แชมป์ก็แบบคะแนนห่างกับบุรีรัมย์ค่อนข้างเยอะเป็นที่มาเนี่ยซื้อกงซื้อกล้องมาด้วยใช่ตอนนี้เริ่มมาถ่ายรูปเองแล้วแม่หนูก็แบบชอบเป็นคนชอบถ่ายรูปอยู่แล้วเงี้ยแบบส่งแบบตาแบบตามรั้วยืนเกาะรั้วก็แบบถ่ายนักเตะอะไรอย่างเงี้ยบ้านอยู่แถวนี้เหรอบ้านหนูอยู่สายไหมค่ะสายใหม่อยู่แถวติดกับอมุกาก็ไม่ไกลเท่าไหร่ไม่ไกลก็ประมาณไม่เกินครึ่งชั่วโมงก็ถึงค่ะแต่แบบถ้าเกิดติดก็เกือบ2ชั่วโมงนี่ได้ข่าวว่าแมตช์ท่าเรือเมืองทองไปท่าเรือใช่เขาไม่ให้แฟนบอลเข้านะใช่แล้วจะทำไงก็กำลังคิดอยู่ค่ะว่าจะแบบดูอยู่ที่บ้านหรือว่าจะแบบจะแอบไปดีอย่างนี้แตงโชว์ใช่ก็คือเป็นเจ้าถิ่นเอาแล้วเดี๋ยวแล้วคนเชียร์หลุดปากเชียร์เมืองทองขึ้นมาทำไงเนี่ยหนูเชียร์ท่าเรือได้ค่ะเพราะว่าแบบมีนักเตะที่แบบที่ชื่นชอบอยู่อย่างนี้อ่ะแต่เราก็ต้องเชียร์เมืองทองให้ชนะก็ต้องเชียร์เมืองทองแต่ว่าเข้าเมืองตังอยู่ต้องอยู่ตาตามนั่นแหละโอเคครับเดี๋ยวได้เจอน้องแป้งนะครับทุกที่ทักทายกันได้นะใช่ค่ะนี่พกกล้องตลอดเป็นไงครับปีมือเป็นไงบ้างครับก็เบเบค่ะไปพอไปวัดวาได้อยู่โอ้ย2ตัวเลยเหรออันนี้เอามาถ่ายวิดีโอค่ะถ่ายวิดีโอเอาไปลงไหนเอาไปลงเพจค่ะอ๋อเหรอคนติดตามเยอะมั้ยก็ตอนนี้ก็2,000นะคะก็ฝากติดตามเพจด้วยนะคะเพจชื่ออะไรชื่อเพจตันเมืองทองค่ะก็ฝากติดตามเพจด้วยนะคะตันที่ไม่ได้แปลว่าตัวตันนะคะตันเป็นมาจากภาษาญี่ปุ่นก็คือแบบใช้อะไรชอบที่สุดอย่างงี้ใช้เขียนว่าตอไม่หากันเนาะไม่หากันเนาะอยู่ตรงตัวค่ะก็เมืองทองคือเหมือนอารมณ์แบบเราชอบนักร้องอย่างเงี้ยเราชอบมากที่สุดคือแบบตันโอชิอะไรเงี้ยอารมณ์แบบเหมือน BNK48 อะค่ะยังแบบเราชอบที่สุดก็คือแบบตันโอชิอย่างเงี้ยแต่นี้ก็คือเอามาประยุกต์แบบใช้กับเมืองทองคือพวกเราแบบชอบเมืองทองใช่ไหมก็เลยแบบเอามาประยุกต์ใช้เป็นแบบตันเมืองทองคือชอบเมืองทองที่สุดโอเคครับ